้นะคะปาเปี้ยอยู่เราสองคนอีกแล้วอัดกีบนะจ๊ะวันนี้เรามาทำอะไรอยู่ที่ไหนจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่สมุทรสาครซึ่งเราจะมากินกุ้งกันจะมากินกุ้งใช่ไหมเราไปสมุทรสงครามไปอัมพวากันแต่เราขยับมาอีกนิดนึงเป็นสมุทรสาครและก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะเราก็ต้องมาแลนด์มาร์คนี่เลยก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครซึ่งมันจะมีงาน2วันนะครับเป็นงานแห่การเชิดสิงโตมีงิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีเราก็จะมาสักการะก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวกันว่าสมุทรสาครมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ของสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีแมวไม่พูดหรอไม่มีไม่มีแล้วตอนนี้เราก็อยู่ไหนหลังจากเราไปสารหลักเมืองมาแล้วใช่ไหมเราก็จะไปท่าฉลองวันที่นั่นมีอะไรกันไปดูกันเลยหลังจากเราข้ามฝั่งมาแล้วนะคะเราก็จะไปที่วัดแหลมสุวรรณารามมาสักการะสมเด็จองค์พระปฐมเป็นพระพุทธรูปปางทรงเครื่องและยังเป็นทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์นับเป็นสมเด็จองค์พระปฐมองค์ที่5จาก9องค์ทั่วประเทศเดินไปอีกหน่อยค่ะอยู่ข้างๆวัดเลยเราจะเจอสถานีรถไฟท่าฉลอมเป็นสายรถไฟโดดเดี่ยวแต่โดดเด่นกว่า100ปีโดยสถานีนี้จะมุ่งสู่ตลาดล้มหุบอันเลื่องชื่อแต่เราไม่ได้ไปค่ะเดินไปอีกนิดสถานีนี้ยังมีสะพานไม้สวยงามที่สร้างจากรางและไม้หมอนรถไฟให้ชมวิวแม่น้ำท่าจีนและป่าชายเลนแต่นั่นไงโดนดักด้วยน้องแมวแล้วอ่ะเล่นหน่อยจกพุงไปหนึ่งหุยเป็นคนรักสัตว์อะดูอบอุ่นเฉยเราจะเห็นได้ว่ารอบท่าฉลอมจะมีงานศิลปะบนกำแพงสตรีทอาร์ตเอ่ยลายเอ่ยแต่มีอีกลายอยากนำเสนอเวอร์รูปมังกรขยุ่มโควิดร่วมสมัยสุดและนอกจากนี้ยังมีลวดลายบนฝาท่อที่สะท้อนประเพณีและวัฒนธรรมของสมุทรสาครที่สวยงามตลอดเส้นทางสำหรับคนที่ไม่อยากเดินนี่เลยค่ะเช่าจักรยานปั่นเล่นได้เลยที่บ้านท่าฉลอมและเขายังได้รวบรวมข้อมูลเรื่องราวและภาพเกี่ยวกับท่าฉลอมในอดีตให้ทุกคนได้ดูกันอีกด้วยเขตที่2 อารมณ์ก็จะแบบว่าร่มรื่นร่มเย็นมีความแบบว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เลยแล้วก็เป็นที่อยู่ของมัสคอตปาตีนปาตีนชนที่นี่เขามีชื่อว่าเรียกน้องว่าทินทีอันนี้ที่เห็นเป็นใยฮะคือสงสัยใช่ไหมว่าทำไมมดมันถึงมีใยจริงๆแล้วว่าใยอันนี้มันมาจากตัวอ่อนของมดเหมือนส่งสัญญาณแบบเพื่อให้ตัวอ่อนของมันเนี้ยมีน้ำเหนียวๆเพื่อมาทำรังมดตัวใหญ่เนี้ยก็จะเอาตัวอ่อนอ่ะคาบใส่ปากแล้วก็มาปุ๊บ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 ผสานจนมันเป็นรังก็คือเป็นช่วงพักเบรกความรู้กับมดกับคุณอัดนะคะดูปั๊บปีเนี่ยเห็นรังมดก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้ชอบเป็นพิเศษอะไรพี่ปาตีนนะพามาเลือกเลยลงบอกแล้วชี้ทำไม
นี่ไงมันยังโผล่หัวมาเลยอ้าวพี่หัวลงผมแล้วนี่ไงลงบ่อแต่โผล่หัวมาเห็นปะตัวใหญ่ใช่ไหมเราชี้ถูกกันใช่ไหมถูกใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคตามมาเรื่อยเลยครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้คือขยะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าทิ้งขยะให้ปลาตีนเก็บเพราะปลาตีนมีมือน้อยห้ามและเราก็ได้มาร่วมงานนี้เลยค่ะสมุทรสาครไพร์2023ภายใต้แนวคิดเสรีภาพตามจริตสิทธิมนุษยชนคนเท่ากันภายในงานพบกับขบวนคานิวาลทั้งทางบกและทางน้ำบอกเลยงานนี้รวมตัวแม่ตัวมันดาตัวคลอดบุตรมากแม่อลังสุดอ่ะเต้นไป1กลุ่มอ่ะไปเต้นกันจ้ะยกไปค่ะพวกเราก็ขอสนับสนุนร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะเพราะทุกคนต้องเท่ากันจบจากงานแดนแล้วก็มาต่องานบุญกันต่อค่ะมาสมุทรสาครทั้งทีจะพลาดงานบุญงานใหญ่ประจำปีอย่างพิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้ยังไงโดยพิธีนี้นะคะจะแห่ทั้งทางบกและทางน้ำค่ะบรรยากาศภายในงานอบอวลด้วยพลังแห่งความศรัทธาโอเคค่ะจบพิธีงานบุญกันแล้วนะคะแต่เราจะไปกินอะไรที่ชื่นใจกันหน่อยค่ะเริ่มต้นที่นี่เลยค่ะสวนไพศาลสวนมะพร้าวน้ำหอมอำเภอบ้านแพ้วที่นี่นะคะก็มีสินค้าจากมะพร้าวน้ำหอมหลายอย่างเช่นน้ำมะพร้าวกระป๋องวุ้นมะพร้าวที่บอกเลยนะคะว่าชื่นจิตชื่นใจสดชื่นนี่เลยค่ะเจ้าของสวนเด็ดให้จากต้นเลยค่ะดึงต้นไม้ไปหนึ่งกลุ่มสดคนนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะอุ้ยคุณผู้ชมค่ะดึงต้นมะพร้าวถ่ายรูปอีกหนึ่งกลุ่มเจ้าของสวนลูกกำนันเลยค่ะทำไมอ่ะทำสวนกับแฟนค่ะผสมมะพร้าวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยไปต่อเลยค่ะถ้ายังไม่อิ่มก็ที่นี่เลยค่ะเทศกาลกินกุ้งมหาชัยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3แล้วค่ะแต่เราเพิ่งมาครั้งแรกของกินเยอะมากไม่รู้จะกินอะไรดีนี่เลยค่ะก็เลยแข่งขันกินกุ้งแทนจุกๆไปเลยค่ะอย่างน้อยก็ได้ดูหนังแล้วเราจะสู้เขาไหวเหรอไหวไหวเนาะมั่นใจมากว่าเราจะชนะในครั้งนี้เพราะเราเป็นคนแบบโอ้โหดูแต่แล้วเราจะสู้ไหวเหรอมั่นใจไม่กลัวหนองบัวลำพูสมุทรสงครามไอ้สมุทรสาครเอาละค่ะก่อนที่จะกลับกันก็ขอแวะซื้อของฝากกันก่อนที่ Paper Art ไทยต้องบอกเลยว่าเป็นงานฝีมือที่เรียกว่าหลายขั้นตอนมากจุดเด่นก็คือลวดลายและรูปทรงต่างๆที่บ่งบอกถึงจังหวัดสมุทรสาครนี่เลยค่ะที่เขาทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นลายไก่นะคะแล้วก็ยังมีน้องวานอีกด้วยค่ะ
วานอยู่ได้อยู่นะซึ่งจะเป็นมัดคอตของจังหวัดแล้วเราจะไปดึงความเป็นสมุทรสาครในแรงมาแล้วก็ไปเอาลายในเจริญมาแล้วเราผสมผสานคือเราจะเอาเส้นลายในเจริญคือเส้นทองมาเขียนแล้วก็ออกแบบโดยที่เราออกแบบให้มันเป็นโมเดิร์นคือมันไปได้ทุกเจนนะครับพอเราทำโครงการเสร็จปุ๊บก็ไปออกตลาดไปทดลองตลาดก่อนครั้งแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ไปงานค้าที่เกาหลีที่ฮงโดมิเซียนสำหรับทริปวันนี้นะครับสมุทรสาครก็จบลงแล้วอัดกับอีฟจะไปไหนอีกก็โปรดติดตามด้วยและขอบอกว่าสนุกมากๆเลยสำหรับทริปนี้เพราะไม่ใช่แค่เป็นจังหวัดที่เป็นแค่ทางผ่านยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะอยากให้ทุกคนมากันนะครับส่วนทริปหน้าจะเป็นอะไรจังหวัดไหนโปรดติดตามนะคะบ๊ายบายเย้